ครีปเปอร์ถือว่าเป็นไวรัสตัวแรกของคอมพิวเตอร์ในโลกนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วรู้ไหมครับว่าถ้าสมมติคุณติดไวรัสเจ้าตัวครีปเปอร์เนี่ยมันจะมีการโชว์ข้อความสุดเท่ขึ้นมาครับ I am Creeper catch me if you can เขาบอกว่าฉันคือครีปเปอร์นะแน่จริงเนี่ยคุณก็จับฉันให้ได้สินี่อันนี้คือแบบเรียกว่ามันเป็นไวรัสที่เน้นความตลกโปกฮามากกว่านะครับถูกสร้างโดยโปรแกรมเมอร์ครับที่ชื่อว่าบ๊อบโทมัสนะครับในปี1971ซึ่งตัวไวรัสตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์หรอกครับเจ้าตัวไวรัสตัวนี้นะครับมันมีการปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยบนระบบของอินเทอร์เน็ตนะครับของอาร์พาเน็ตนะครับเครือข่ายต้นกำเนิดของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานกันทุกวันนี้นี่แหละครับซึ่งไวรัสของคอมพิวเตอร์ตัวแรกของโลกเนี่ยมันไม่ได้มีอันตรายเหมือนกับไวรัสในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าเขาแค่ต้องการยืนยันว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยมันสามารถส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งเครื่องได้นะครับเขาก็เลยลองทำตัวไวรัสตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่ให้เป็นการพิสูจน์ว่ามันสามารถทำได้จริงยืนยันว่ามันมีจริงๆนะครับแต่หลังจาก1ปีถัดมาเนี่ยเชื่อไหมครับว่าจากการเล่นพิเรนขำๆของคน1คนเนี่ยมันมีการนำไปพัฒนาต่อยอดครับโดยมีโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งนะครับที่ชื่อเรย์ทอมลินสันนะครับผู้ที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ริเริ่มการใช้ระบบอีเมลบนระบบอาร์พาเน็ตนะครับตัวคริปเปอร์ตัวนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งครับอันนี้น่าสนใจมากสำหรับตัวไวรัสตัวนี้นะครับโดยหลังจากที่คุณติดไวรัสตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะมีการแสดงข้อความนะครับสั่งพิมพ์เอกสารต่อมาเนี่ยหลังจากที่มันสั่งพิมพ์เอกสารจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เสร็จเนี่ยเขาจะมีการ move ไวรัสตัวนี้ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นครับแล้วจะไม่มีการทิ้งร่องรอยไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆเลยก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยเป็นโจรที่ไร้ร่องรอยเป็นตีนแมวอย่างดีนะครับผมจริงๆผมก็เคยเล่นตอนเด็กๆเหมือนกันนะมันจะมีไวรัสอยู่1ตัวครับพอเวลาดับเบิ้ลคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยแผ่น DVD เด้งออกมาแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนนี่ผมก็เคยเล่นเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังจากที่มันมีไวรัสตัวแรกออกมาเนี่ยคนที่ชื่อเรย์ทอมลินสันเนี่ยเขาก็มีการคิดค้นตัวแอนตี้ไวรัสออกมาโดยตัวโปรแกรมแอนตี้ไวรัสตัวนั้นเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า Ripper นะครับเป้าหมายก็คือเมื่อตัว Ripper เนี่ยตรวจพบเจอไฟล์นะครับไฟล์หนึ่งที่มันเป็นตัว Creeper เนี่ยมันก็จะทำการจัดการลบ Creeper ให้สิ้นซากไปในทันทีนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยคือแอนตี้ไวรัสตัวแรกของโลกนะครับเรียกว่าคู่แรกเลยดีกว่าเพราะว่าเขาสร้างไฟล์ตัวนี้มาเขาลบไฟล์เองไม่ได้เขาเลยต้องสร้างแอนตี้ไวรัสที่เอาไว้ลบไฟล์ตัวนี้เขาออกมานั่นเองนะครับแล้วหลังจากยุคนั้นมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะครับกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าใจไปเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไวรัสของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งต้นกำเนิดเนี่ยมันมาจากแค่ล้อเล่นขำๆสนุกๆนะครับตอนนี้กลายเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการดักพาสเวิร์ดการดักอีเมลการแอบแฮกข้อมูลการแอบขโมยข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแบบเป็นวอร์กันยิ่งใหญ่เลยนะครับบริษัทแอนตี้ไวรัสก็ต้องพัฒนาทำตัวป้องกันไวรัสพัฒนาไปเรื่อยๆอันนี้ก็กลายเป็นแบบจากเรื่องล้อเล่นกลายเป็นสู่เรื่องที่อันตรายไปเลย